มาดูเรื่องของการเฉลิมฉลองไพรมันเดื okay, อนอะไรไมิถุนายนเดือนหน้าเลยหนึ่ง <1, S 1> มิถุนายนหนึ่งมิถุนายน 1> 1, ไนยนพรมันนะฮะคุณถาปนีเกียรติไพบูนะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททก็บอกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองพายมันอย่างยิ่งใหญ่ที่เชียงใหม่ไปแล้วนะฮะเปิดไปแล้วฉลองไปแล้วเขาเปิดเปิดไปแล้วก่อนก่อนหน้าเขาเลยฮะก่อนหน้าเพื่อเลยคุกรุงเทพเนี่ยสามสิบเอ็ดสามเอ็ดก็วันศุกร์วันศุกร์นะฮะกระบวนแห่ยิ่งใหญ่ฮะอลังการมากนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนกิจกรรมตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยวเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกันนะฮะเพราะว่า LGBTQ ปเป็นกลุ่มในะช่าห Plus เดี๋ยวนี้มี Plus ด้วยใช่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมีศักยภาพในการใช้ใจ่ายสูงเดินทางเฉลี่ยปีละ3-4ครั้งแล้วก็มีการพำนักในระยะย,ยาวนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะทําให้เกิดเม็ดเงินไหลเวียนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับกททก็เร่ง เลงเห็นนะฮะ,ฮะโอกาสในการส่งเสริมการตลาดและสุดจัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาซัพพอร์ตในตรงนี้นะฮะปีที่แล้วถนนสีลมอลังการมากในพื้นที่กรุงเทพครับดิฉันเห็นภาพและครั้งนี้เขาจะนําไปเป็นต้นแบบออในการที่จะยกระดับเป็นพรามันระดับโลกนะฮะเป็นระดับโลกในปี2028จะเป็นเจ้าภาพในการจัดนะฮะใช่ค่ะประเทศไทยเราเนาะนะฮะค่ะ